สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมายามบึงหลอบครับผมใส่หลอบไว้หลายมื้อแล้วครับผมใส่หลอบไว้หลายมื้อแล้วเฮาบ่ได้มาเบิ่งจักเทื่อครับจักสิเป็นจังได๋ครับหลอบผมสิยั่งบ่นี่ครับบางเทื่อก็ย่านกล้วยเหยียบเนี่ยหรือว่าคนเอาไปก็บ่จักใส่ไว้หลายจนลืมข้าวแล้วครับผมหลายมื้อแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันครับ10หลังนะครับที่เฮาใส่ไว้หลังจากก่อนอันนี้เคยมาใส่ไว้5หลังแล้วผมเอามาเพิ่มแล้วครับนี่ครับบรรยากาศกสิมีนี่ครับเศร้าลูกเพิ่นกินหยางงมๆๆอยู่นะครับนะครับเป็นจังได๋ครับไปเบิ่งกันครับ10หลังเฮาสิยังบ่ไปลุ้นกันเลยครับผมนี่ครับเศร้าลูกเฮาบนตรงแนมหน้าเลยบ่แม่นเหยียบรอบกันเบิดแล้วบ่นี่ฮะครับผมจักสิเป็นจังได๋เด้อครับพี่น้องจักสิยังบ่ยังสิเป็นหมู่หรือเป็นจ่าเอ้ยมีคนมายามให้แล้วตอนนี้ครับผมคนมาเลาะยามให้แล้วอีหยังบ่ล่ะบ่มีครับผมบ่มีเดี๋ยวครับพี่น้องผมย้ายหม่องก่อนหลังแรกบ่ถึกครับผมไปหลังที่2ต่อผมย้ายหม่องแล้วพี่น้องใช่มองแล้วมองนี่มันบ่ถึกมันบ่ถึกมันมีตะห้อยคนไกลไปไกลมาหลังที่2หลังที่2อยู่นี่พี่น้องหลังที่2อยู่นี่โอ้โหถึกบ่ล่ะถึกบ่ล่ะครับผมโอ้พี่น้องถึกครับผมถึกแล้วนี่เห็นบ่ครับถึกแล้วครับผมนี่เรียบร้อยครับตั้งนี่นี่ครับเห็นบ่สวยๆครับผมบัวอะไรเหมือนกันโอ้นี่ครับหลายมื้อเลยนะครับเดี๋ยวไปมาเบิ่งเอาครับตั้งนี่ถึกครับผมโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อนโอเคผมต้องใส่กระสอบครับผมเนี่ยเอากระสอบมาใส่มันจะง่ายครับเทลงกระสอบเลยนี่ครับผมเอาละครับผมได้มาแล้วครับมันโตใส่กระสอบครับวันนี้มันจะง่ายครับสมมติรุดเอาครับผมนี่ครับใส่ไปคือเก่าครับผมใส่หลอบหรือว่าเสือนอนกินเฮานี่ล่ะเอาครับใส่เห็นเป็นคว่องสิมึงสิมาน้ําคว่องครับป่าไปครับพี่น้อง2หลังแล้วได้มาตัวนึงไปเบิ่งหลังที่3กันเลยครับครับผมหลังที่3เฮาหลังที่3เป็นจังได๋ครับผมโอ้ยแล้วครับผมหลังที่3สิคือบ่หลังที่3บ่มีครับผมนี่เป็นหมกหอยก่อนห้วยบ่ผ่านบ่คลองนี่มาของมาคล้องดีกว่าอันนี้คือเก่าพี่เนาะเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวปกไว้ดีๆก่อน
นี่ครับผมดักไปคือเก่าไปรุ่นลังต่อไปครับโอ้มันก็จะถือบอดีปันไหนครับช่วงนี้ขนาดติ่มใบไม้มือเนี่ยเขาก็ได้ตัวเดียวสามหลังหลังที่สี่โอ้ยหลังที่สี่เป็นแนวนี้ครับพี่น้องจะขีดตุ่มมาที่นี่โอ้โหมียังครับกล้วยเตะเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวครับหาหมองไม้ก่อนเดี๋ยวครับผมหาหลังที่หาโอ้เมื่อยครับมันยางเนี่ยลมที่หาอยู่ในไหนมันครับอยู่ในพุทธครับครับพี่น้องเขาไปเบิกกันที่นี่โอ้โหเบิกกันครับโอ้โหโอ้โหพี่น้องโอ้ยังล่ะโอ้ยมันครับโอ้เข้าไปอยู่ในหันวะมันกินปลาผมเนี่ยเดี๋ยวผมหาแนวมาเคียมออกนี่ครับนี่ครับโอ้ยยกข้อด้วยกันเหมือนกันเกือบกัดผมนี่ครับผมสีเบิ่งเป็นงูครับนี่โอ้ยพี่น้องมันโมเมนต์ตัวหน่อยเนี่ยนะคุณน่ะเห็นป่ะครับเขาไปติดเองเลยวะโอ้ยเขาไปแดงเลยวะนี่ครับเต็มรอบเลยพี่น้องมุ้งเจียวออกก็ครับเจียวออกกับพี่น้องเบิ่งจัดๆเลยเต็มรอบเลยครับงานนี้ครับผมสุดยอดเจียวออกครับกับบรรยากาศน้องโอ้ยหันงูสองโตเลยครับอยู่ในหันโอ้ยปลาเป็นตัวเดียวโอ้โหไว้ลังนี้เป็นยังไงครับพี่น้องงูอีกบ่งูอีกบ่โอ้ยนี่ปลาเข็งครับผมปลาเข็งอยู่ในนี่เอาปลาเข็งผมเอาไว้ในนี่แหละครับปลาเข็งเอาไว้ปลาเค็งเอาไว้รอปลาคอครับรอปลาคอเขามาเค็งเขามาอย่ามูเขามาเด้อรอปลาคอเด้อหลังที่ไหนพี่น้องหกแล้วนี่มันยังครับโอ้ยปลาตายมาแต่ใส่เนาะมาทีนี้โอ้ถือมันยังเป็นพี่น้องโอ้ยมันถือม่วงขาดมันมาขาบม่วงขาดข้าเจ้านี่ครับผมปลาคอม่วงขาดหรือว่าตะไคร้ขาดนี่ครับมาติดเสยเลยเอาหยุดแล้วครับ มุมมาถือตอนมันดินใหม่ๆเนาะนี่ครับอืดแล้วโอ้ยมีใส่ละอีกหลังต่อมากครับเขาก็ได้ปลาคอตัวเดียวโอ้ถือหงหันสุดยอดเลยครับคดอุบลุ่มว่ามันตัวเดียวสองตัวโอ้หลังที่เจ็ดอยู่นี่นี่ก็เงียบครับเหยียบวอกขึ้นเลยน้ำคือบวกคุณคือบวกติงหันผมจับวอกเกือบกัดเว้ย
ผมกินยังไงโอ้นี่ครับตึกครับปลาคว้าหมดตัวใหญ่ครับเนี่ยเอานี่ครับตื้มกันปลานี่ครับตัวปลาจำนี่ละตัวนี้อย่าจะไม่งูครับช่วงนี้ผมเก็บกันครับไปครับผมหลังนี้โอ้ลมนี่ผมว่ามันหลังที่8แล้วโอ้มันลมแห้งครับเป็นจังได๋ล่ะเป็นจังเงียบแต่ละครับบ่คืออยู่จับปักเดือดเข้ามาดักไว้คือเก่านี่ล่ะครั้งที่เก่าก็บ่ถือครับพี่น้องเรือชุดไทยล่ะปุ๊ยลูกเป็ดเป็นมูเลยร้านที่คิดวิเศษล่ะมาที่นี่ปวดมูนกเห็นบ่ครับเต็มเลยนะพี่น้องเบิ่งหูนกก่อนครับหลายแห้งหุ่นครับหุ่นหลายบ่หลายพี่น้องมาเป็นหมู่เลยครับพี่น้องเบิ่งหลังสุดท้ายกันครับหลังสุดท้ายใส่ไปนี่บ่ถือครับพี่น้องเงียบเก็บไปนี่ครับพี่น้องผลงานเฮาผลงานมื้อนี้ครับ2ตัวถูกงูนํา2ตัวครับตรงนั้นเต็มรอบเลยเอาพี่น้องได้การอยู่ดอก2ตัวก็ได้ตัวไข่อยู่แน่อยู่10หลังเมื่อยครับลมแห้งโอ้ครับพี่น้องมื้อนี้เมื่อยามหลอบตอนบ่ายสามยางห่อนเลยครับยางแดดมักแดดร้องมึงครับมันจังสะใจครับโรคจิตครับตากแดดจังมีแห้งครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจช่องหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับผมหากินแบบบ้านๆก็สิมีคลิปมานำเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆครับผมก็สิรักๆเป็นคลิปหาปูหาปลาเฮานี่แหละครับเพราะว่าผมมีหม่องหาปลาหลายผมก็อยากหาปลาให้พี่น้องเบิ่งครับว่าวิธีการหาอยู่หากินมันเป็นจังไดครับผมก็น้องก็มีพอได้อยู่ได้กินครับผมก็มื้อนี้พาพี่น้องมาลุ้นรอบน้ํากันครับถูกฮู้เต็มรอบเลยครับ2ตัวเขาไปอยู่จังไดบ่นี่หาเขาไปกินปลาครับผมต้องไข่เพิ่นเลยก็สําหรับมื้อนี้หากินแบบบ้านๆต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ